หนทางของนักสู้อยากเรียนรู้ต้องมีความอดทนทุกๆคนต้องอยากได้ดีถ้าเฮาอยากได้ดีต้องมีความอดทนจะเฮ็ดเวียกงานสิ่งประการใดก็ต้องสำเร็จดังความมุ่งมั่นปรารถนาบุคคลผู้ใดบ่มีความอดทนอยู่ในใจแล้วเฮาจะเฮ็ดเวียกงานสิ่งประการใดก็ล้มเหลวทุกอย่างผมทำในวันนี้คือมั่นเฮียนเขียนอ่านจะเป็นคนผู้ฮู้อดทนต่อสู้ความฮู้จะเคียงตนขอเจริญพร